ผู้บัญชาการตำรวจมาเลเซียบอกปราบยายากตำรวจจำนวนมากติดยาเสียเองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเลเซียเผยเมื่อวันจันทร์ว่าสำนักงานตำรวจกำลังประสบความยากลำบากในการปราบปรามกวาดล้างยาเสพติดในประเทศเนื่องจากตำรวจเองก็ติดยาเสพติดเสียเองจำนวนมากโดยยาไอซ์กำลังเป็นสารเสพติดที่แพร่ระบาดมากที่สุดสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักงานจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่29กรกฎาคมว่ามาเลเซียเป็นประเทศจุดผ่านสำคัญของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติในรอบปีที่ผ่านมาตำรวจได้จับกุมยาไอซ์หรือชาบูตามที่เรียกกันในมาเลเซียได้ในปริมาณมากเป็นประวัติการโดยสารเสพติดเหล่านี้ส่วนใหญ่มีต้นทางมาจากเมียนมาพลตำรวจเอกอับดุลฮามิดบาโดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเลเซียได้กล่าวว่าจำนวนผู้ติดยาเสพติดในมาเลเซียสูงขึ้นเป็น2เท่าและไม่เพียงแต่ประชาชนทั่วไปเท่านั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังถูกจับกุมเสียเองในการเสพติดชาบูทุกสัปดาห์สำนักงานตำรวจกำลังดำเนินการกวาดล้างปัญหาตำรวจติดยาแต่พบว่าเป็นปัญหาใหญ่สำนักงานต่อต้านยาเสพติดมาเลประเมินตัวเลขผู้ติดยาเสพติดในประเทศมีอยู่ 25,267 คนเมื่อปีที่แล้วซึ่งลดลงเล็กน้อยจากปี2560แต่น้อยกว่าตัวเลขปี2559ซึ่งสูงถึงเกือบ 31,000 คนอย่างไรก็ตามรัฐบาลมาเลเซียกำลังพิจารณาไม่เอาผิดทางอาญาสำหรับสารเสพติดในปริมาณเล็กน้อยที่มีไว้สำหรับใช้ส่วนตัวซึ่งปัจจุบันผู้ที่ถูกจับกุมฐานใช้สารเสพติดกฎหมายมาเลเซียกำหนดโทษไว้ทั้งจำคุกและปรับ